ดีครับทุกคนตอนนี้นนอยู่ที่สนามบินน่านนครนะครับเราจะพาทุกคนมาแบกเป้เที่ยวกับนนทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณ4วันนะอยากมาเที่ยวที่นี่นานมากๆแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มันก็หยุดช่วงโควิดไปใช่มั้ยทริปแรกของเรานนก็เลยอยากให้น่านเนี่ยช่วยเยียวยาจิตใจช่วยเติมไฟให้กับเราทริปน่านเนี่ยนนตั้งใจนนจะขี่มอเตอร์ไซค์แบบรถทริปเลยขึ้นภูเขาไปที่พักอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนนั่งรถแดงนะครับไปในตัวเมืองเพื่อจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์นี่ครับทุกคนครับตอนนี้เราเช่ามอเตอร์ไซค์นะพี่เขาหามอเตอร์ไซค์ให้อย่างดีเลยนะครับเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวนนจะต้องไปเติมน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินนะครับเป็นข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงไปพร้อมๆกันนี่แหละร้านก๋วยเตี๋ยวไร้เทียมทานเมืองน่านนะครับก็คือตอนที่นนนั่งรถแดงใช่ไหมลุงเขาก็แนะนำให้ว่าจะไปกินข้าวร้านไหนอะไรยังไงเขาบอกมาดิร้านนี้นะครับเวลาใครมาน่านก็แวะมาทานนี่แหละแล้วก็ขับรถเล่นรอบๆเมืองคือจริงๆไม่ใช่อะไรมันไม่มีที่ติด GPS อ่ะเราก็เลยไม่รู้แล้วว่าขับไปเรื่อยๆก่อนผลท้ายมาวนเจอซึ่งมันอยู่เยื้องกับร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เราขับวนทำไมก็ไม่รู้เส้นทางที่ไปวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็จะไปตรงเส้นถนนลอยฟ้านะตอนนี้คือจอดพักก่อนเพราะว่าระหว่างทางแบบที่ขับมานะเขาทำทางตลอดแล้วก็เรารู้สึกมันมาสูงท้ายหรือเปล่านะแต่ก็เปิด GPS ดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์จะได้แบบไม่พลาดขับไปไกลนะครับเดี๋ยวขับขึ้นทางนี้แหละเป็นเส้น101จาก GPS นะขึ้นไปมันก็จะเจอ1148แล้วก็เดี๋ยวไปแวะที่ปัวไปวัดภูเก็ตแล้วก็ไปถนนลอยฟ้ากันนะทุกคนกราบไหว้นะครับในพระอุโบสถมาก็คือขอพรแหละขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอพรมาเผื่อทุกคนด้วยนะก่อนจะไปที่อื่นนะเดี๋ยวนนท์พาทุกคนไปดูวิวจะเป็นจุดไฮไลท์อีกอย่างนึงนะครับที่เวลาคนมาเที่ยวน่านนะครับก็มากราบไหว้ที่พระอุโบสถแล้วก็ไปชมวิวทุ่งนาหลังวัดด้วยนี่ทุกคนวิวด้านข้างนนท์ทุ่งนาสวยงามนะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นลงไปข้างล่างไม่ได้นะพี่นนท์อ่านรีวิวอ่ะเหมือนตรงบริเวณข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบศูนย์เรียนรู้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีบ่อปลาสามารถให้อาหารปลาได้วัดทางภาคเหนือมักจะแบบสวยงามนะวิวก็สวยนะครับธรรมชาติก็สวยมากๆสวยมากทุกคนแล้วเราคงจะจอดแค่นี้
พอแล้วลงดอยวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ตกดอยดูดิโอ้ว้าวทุกคนดูมันดีมากๆนะครับสวยงามเดี๋ยวนนท์จะบินโดนตรงนี้เดี๋ยวลองเก็บภาพวิวสูงกันยอดนี่วิวระหว่างทางนะเนี่ยทุกคนดอยกูคานะก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับที่เราผ่านอยู่แล้วเราก็เลยรีบมานะครับเราก็จะถ่ายรูปนะครับถ่ายวิวตรงนี้มาฝากทุกคนกันแต่ว่าตอนนี้หมอกเริ่มลงแล้วนะครับอากาศเย็นมากๆตอนที่นนท์ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เย็นนะถึงแม้ขึ้นมาบนเนี้ยจะมีแสงแดดนะครับแล้วเดี๋ยวต้องรีบขี่รถไปสปันนะครับคงจะไม่ได้แวะบอกเกลือเพราะว่าตอนนี้จะ5 โมงแล้วนะครับคือเมื่อกี้เจอน้องๆเขาก็บอกว่ามันจะมืดเร็วแล้วก็จะเป็นแบบหมอกลงอะไรเงี้ยอากาศเย็นให้รีบไปนะครับมันก่อนอันนี้กี่ลิตรแล้วนะครับ2ค่ะ2เหรออ๋อแต่ยังไม่หมดสายนะโอเคครับได้อยู่ครับเกือบเต็มใช่ที่สุดแล้วก็มาถึงสปันดูสภาพก็เดี๋ยวนนท์จะพาไปที่พักนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะมากนะแล้วก็มันเป็นวันหยุดด้วยนนท์เองก็เพิ่งจองมาเมื่อวานแล้วก็ได้เป็นที่นอนแบบนอนเต็นท์แต่ก็โอเคเลยนะครับนี่เราจะพาทุกคนมาพักที่สปันซีวิวนั่นเองเขาให้เอารถจอดไว้ข้างนอกตรงนู้นแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันสูงโอเ
อเคนะครับนนเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเต็นท์เราคือที่เนี่ยมันจะเป็นแบบโฮมสเตย์แต่ว่าเราโชคดีที่ได้เต็นท์แล้วมันอยู่ริมตรงนู้นด้วยนะครับเต็นท์ที่6ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฟาซิลิตี้ถูกไหมส่วนกลางต่างๆมีที่กินข้าวนั่งเล่นชมวิวแล้วก็มีระเบียงเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเต็นท์เราที่นอนเราแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปข้างล่างเต็นท์ใหญ่มากทุกคนโอ้เป็น2ห้องนะเป็นที่นอนด้วยนี่ดีมากตอนนี้ลงมาที่ข้างล่างนะครับเพื่อเดินเข้ามาตรงกลางจะมีร้านอาหารอยู่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านครูพึ่งนะครับน่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งที่น่าจะเปิดดึกที่สุดแล้วแหละแล้วก็ส่วนมากที่พักเขาจะมีแบบเป็นกับข้าวให้อยู่แล้วนะแต่ว่านนท์ไม่ได้สั่งไว้นะครับนนท์ก็เลยต้องมาสั่งอาหารตามสั่งกินบรรยากาศสปันยามค่ำคืนนะครับคือจริงๆเขาจะมีของขายพวกร้านค้าเนี่ยจะเปิดตั้งแต่8โมงหรือเช้ากว่านั้นนะแล้วก็ปิดสักประมาณ5โมงนะครับตอนนนมาที่แรกก็ยังมีร้านเปิดอยู่บ้างแต่ตอนนี้คือปิดหมดแล้วนี่อ๋อยังมีอยู่มีหม่าล่านี่ก็จะเป็นร้านส้มตำแล้วก็มีเป็นร้านสะดวกซื้อไม่เป็นตามแผนหลงบ้างแต่ก็แฮปปี้โอเคประมาณนี้นะครับฝันดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวด้วยกันต่อนะจะไปไหนบ้างก็ติดตามกันนะครับนี้นะครับว่าสปันถูกปกคลุมไปด้วยหมอกเรียบร้อยแล้วแฮปปี้มากดูฟีลแบบเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกนะครับอันนี้คือ7โมงแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาเดินไปกินข้าวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ตรงนั้นนะครับมื้อเช้าเราครับกับบรรยากาศนี่ตอนนี้น้องก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวมาเดี๋ยวเอาของ
ากไปที่บนที่พักนะครับเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ทัวร์นะรอบๆสปันแล้วก็ไปแต่ละจุดแลนด์มาร์คเช่นน้ำตกสปันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปตอนนี้นนอยู่ที่สะพานร่วมใจสามัคคีเป็นสะพานแบบกลางหมู่บ้านสปันเลยนะครับที่มีลำน้ำว้านะครับไหลผ่านคือต้องบอกว่าเนี่ยแดดเหมือนร้อนนะแต่มันมีความเย็นอยู่ซึ่งหมู่บ้านสปันเนี่ยมันเหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆนะทุกคนบรรยากาศช่วงเช้าหนาวมากๆกลางคืนหนาวมากนนนอนแบบหลับๆตื่นๆเพราะว่าหนาวนะครับแล้วก็เนี่ยใครได้โฮมสเตย์พักแบบอยู่ริมทานอ่ะมันก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านนะแล้วก็วิวเนี่ยหมู่บ้านคืออยู่กลางภูเขาล้อมรอบนะคนมีเพื่อนมาจะได้รูปกลับไปเยอะๆมาคนเดียวก็ประมาณนี้แหละคุยกับกล้องไปยังเดินได้อยู่ใช่ไหมน้ำหนักเบาอยู่น่าจะได้แหละเห็นมีรถวิ่งนะครับดูเฮ้ย มีลูกน้องมาด้วยฮะจะมาสอนเหรอเฮ้ย อย่าวิ่ง อย่าวิ่งตอนนี้นนก็มาถึงชั้นบนสุดของน้ำตกสปันสวยมากๆนะแล้วก็แบบน้ำเยอะเรารู้สึกแบบสดชื่นเลยอ่ะดูดิจริงๆอ่ะเมื่อกี้เราคุยกับพี่ที่ร้านกาแฟนะครับบอกที่เนี้ยเพิ่งสร้างมาประมาณไม่นานอ่ะนะครับขึ้นมาสร้างบนภูเขานี้แล้วก็โบสถ์เราก็เห็นว่ายังไม่ได้แบบเสร็จแบบเต็มที่ใครมาสปันนะครับมากราบไหว้มาขอพรก็ร่วมทำบุญด้วยนะเราจะบายบายสปันนะครับแล้วเราจะมุ่งหน้าไปต่อที่หมู่บ้านบ้านเวนแล้วก็ขึ้นไปเปียงซ้อออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าข้างบนเนี้ยจะต้องขับรถขึ้นไปบนดอยนะครับเพราะว่าข้างบนเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เป็นก็คือแบบปลูกบนยอดเขาอะไรเงี้ยนนก็จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็คงจะไปอยู่แบบโดดเดียวได้นะครับไม่รู้ว่ามีคนเยอะแค่ไหนนะไป
เป็นกำลังใจให้นนท์ด้วยเรามาเริ่มเดินทางต่อกันเลยบ๊ายบายนะครับสุพรรณมีโอกาสจะมาใหม่